สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้พูดคุยกันแบบสดๆนะครับคุณผู้ชมชมสดอยู่ทางช่องทูสามเนะครับเราสดกันทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งแบบนี้หรือผู้ชมทางเว็บไซต์ก็ได้ www.super เอ็นทีทีอแล้วก็ a c e b o o k นะครับเฟซบุ Facebook ๊กเสรีดรามาเมื่อเป็นรายการสดครับติดต่อสื่อสารได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1น m s ครับ4ี4 2 2 0 0นะครับหรือไปที่คอมเมนต์ตรง Facebook ไลน์ก็ได้นะครับย้ำอีกที f เฟซบ o ๊กเสรีดรามารีบสวัสดีอาจารย์ก่อนค่นะสวัสดีค่ะคุณสงด <laughs> อ <laughs> นี่ก็ต้องรีบสวัสดีเพราะจะหัวเราตลอดเวลาก่อนเข้ารายการก็มีการทักขึ้นมาว่าเออดอกบนดอกร่างเขาเรียกคุณสองดอกใช่อาจารย์ก็รีบน่ารักมากเลยอ่ะ เรียกเหมือนแบบเป็นญาติพี่น้องกับอีเมลก็มีอีด้วยก็น่ารักสขคบอาจารย์วันนี้รายการสดแล้วก็มีเรื่องให้อาจารย์แต่วันนี้ไม่น่าจะแบบเส้นเรื่องในสมองแตกกันมากเอาว่ามามีเรื่องเบาๆปะก่อนจะเข้าเรื่องที่ทีมงานเตรียมมาก็คุยเรื่องนี้หน่อยมันเป็นเรื่องคดีสะเทือนฝันขวัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจารย์น่าจะได้ตามข่าวที่มีเนนองหนึ่งหายไปสี่ห้าเดือนเพราะว่าถูกฆ่าพ่อแม่ตามหาตอนหลังมาจบที่ว่า ถูกฆ่าคนฆ่าเนี่ยตอนฆ่ายังเป็นคาราวารแ,<ถ>แต่พอฆ่าเสร็จแล้วก็ไปบวชเป็นพระ mm hmm. เพื่อที่จะไปดูว่าไอ้ศพที่ตัวเองเอาไปฝังไว้เนี่ยมันอยู่ดีไม่มีใครไปลบไปกวนเพราะที่ก็รู้สึกสะเทือนขวัญก็คือว่าเขาก็โบกเอาไว้ที่กลางวัดนั่นแหละทําแท่นต<ะ>ั้งพักขึ้นมาเลยก็อย่างนี้เขายึดหลักหนังจีนยังไงฮะอาจารย์ที่ท<ะ>ี่<ะ><ะ><ะ> ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดนี่อ่าคือเวลาคนจะค้นหาใครจะไปค้นหาแถวนั้นล่ะใต้ฐานพระคนมากราบไหวบูชาใช่<อ>ไหม,ไมล่ะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าตรงนั้น,นปลอดภัยที่สุดแล้ว <c oughs> เขาก็เลยใช้ที่ตรงนั้นแต่ว่านอกจากเรื่องที่มันสะเทือนขวัญว่าเออฆ่ากันโหดร้ายฝังเอาไว้กลางวัดแต่สิ่งที่มันมาอันหนึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจโดยเฉพาะ พุทธศาสนิกชนมันเป็นเรื่องของรายได้ที่เข้าวัดแล้วมันก็มีการโยงกันอย่างนี้อาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณคนที่ทําร้ายเนรเสียชีวิตเนี่ยมีการรู้เรื่องราวกันอาจารย์คือมันเป็นอย่างนี้เราต้องคิดในสองทางครับอาจารย์ครับทางที่หนึ่งถ้าคนฆ่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจครับก็แปลว่าโมโหที่คนคนนี้ขโมยเงินองมัดมีเรื่องขโมยเงินเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองในแง่ไม่ดีครับ ก็แปลว่าคนคนนี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่บังเอิญคนนี้เอาไปก็เลยโมโหว่า,าส่วนที่ตัวเองควรจะได้มามีคนมาแย่งไปซึ่งข้อน,นี้เราย,ยังไม่รู้ข้อเทจริงแล้วแต่ะคดีไปถ้าสมมติว่าเนี่ยทนไม่ได้ของวัดของว่าจะมาขาโมยไปทําไมออ,อันนี้ก็แปลว่าเขาปกป้องนะแต่มันปกป้องแรง,รงไปหน่อย,อยต้องแต่อีกอันหนึ่งก็แม่ตรงนี้มันน่าจะเป็นของกูมึงเอาไปที่ส่วนแบ่งกูเหลือน้อยแล้วเกินมันก็เป็นไปได้ซึ่งพอพอมีการพูดเรื่อง ผลประโยชน์ที่ได้จากวัดอย่างเงี้ยคนก็เลยถามว่าตายแล้ววัดในประเทศไทยเนี่ยวัดใหญ่ๆที่คนขึ้นเยอะๆเนี่ยก็มีรายได้กันเยอะแยะไปหมดเลยก็จําได้มีอยู่ครั้งนึงมีมีคนพูดอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยน่าจะเสียภาษีบ้างน,นะจ๊ะมันเป็นเรื่องของที่มาของเงิน <laughs> จะไปอะไรกับเรื่องเสียภาษีเลยแค่การตรวจสอบบัญชีวัดเขายังไม่ให้ตรวจ <laughs> สอบเลย กระจใจไหมวัดมีรายได้เท่าไรวัดมีบันดอบันบัญชียังไงได้มาเท่าไรจอะไรไปเนี่ยเขาตรวจไม่ได้แม่งมันจะเกิดเรื่องธรรมกายหรไงก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเพียงแต่หยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเขามันเป็นคดีใหญ่โตแล้วก็มีเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เพราะฉะนั้นอยู่นี้นะพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่เป็นคนไม่ไม่มีศาสนานะแต่พี่สบายใจที่จะทําทานอมากกว่าท่ำบุญใช่นี่ เวลาพี่เจอคนพิการที่พี่รู้ว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้เวลาพี่ให้ทานเขาเนี่ยพี่ให้ทาน50บาทอาจารย์ย้ําเสมออพี่หวังว่าเงินที่พี่ให้เขานั้นเขาจะไปกินข้าวกินปลาได้คือให้ไป10บาบาท20บบาทพี่กลัวว่าเขาได้ไปแล้วถ้าเกิดไม่มีใครให้เพิ่มไม่ให้เติมให้เสริมเขาก็กินอะไรไม่ได้อยู่ดี อ่ะงั้นก็จบเรื่องนี้อย่างที่เมื่อกี้ย้าว่าเป็นข่าวข่าวใหญ่ยยโตเราจะตามว่าเรื่องมันจะจบไปยังไงแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้สําคัญมากเดี๋ยวนี้วเวลาเราจะทําบุญหรือทําทานเอาใจเราที่สบายใจและที่สบายใจกับการทําทานจริงๆ,ๆเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องราวของพระกัดเนี่ยมันมีหลายอย่างที่สะเทือนใจที่อย่างเช่นพอมีพระมรณภาพเนี่ยปรากฏว่าเงินในบัญชีหรือมรดกมันมากมายเหลือเกินนะคะ หรือความขัดแย้งกันในวัดเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องของว่าผลประโยชน์จะไปอยู่ที่ใครอย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันวัดบางที่บางแห่งทำไมไรายได้เยอะมาก <Jeez. S 1> มายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ใช่เป็นคนไม่มีศาสนาไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแต่รับไม่ได้กับข่าวคราวที่เราได้ยินเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ยังอยากจะเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อก็เลยเลือกที่จะทําทานเนาะ เอาเป็นว่านี่คือข้อคิดของอาจารย์เสรีที่ให้กับคุณผู้ชมคือในค่าคืนนี้ที่ว่าเมื่อไหรเราจะทําบุญหรือทําทานมีสติไตรตรองคิดเยอะๆหน่อยว่าเราจะทําเพื่ออะไรที่สำคัญเราสมัยใจยพี่ซื้อลอตเตอรี่แต่พี่ไม่ได้เล่นหวยใ้ดินเวลาพี่ซื้อลอตเตอรี่พี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าถูกก็เป็นโชคถ้าไม่ถูกเนี่ยได้ทําบุญเพราะว่าเงินที่กองสลากกินแบ่งเขาเอาไปใช้เนี่ยมันก็คือสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนก็ถือเป็นการทําบุญพี่ซื้อ งวดละสชุดนะคะก็คือพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ไม่ลืมที่จะซื้อซื้อทั้งสองงวดเนี่ยพี่ก็เท่ากับทำบุญเดือนละส0 0พันซึ่งในฐานะอย่างเราเนี่ยไอ้สองพันทบุญเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ทําให้เราเสียหายอะไรยังไงแต่ว่าพี่ก็ลืมนะ คือหายคว่าไม่ได้ซื้อครบทุกงวดบางงวดก็เอ้าออกไปแล้วเหรอ <c oughs> ลืมอ่ะอย่างที่บอกะครับทําบุญเอาเราสบายใจเอาว่าเราทําแล้วเขาน่าจะได้อย่างที่เราคิดนั่นคือสบายใจที่สุดอ่ะไปเรื่องนี้ดีกว่าทีมงานเตรียมประเด็นดรามา่ามาให้จา์ปวดหัวเบาๆเยอะแยะไปหมดไปชมกันครับ เรียกคนคุมเครื่องกันสะพานกรุงเทพเหตุปลิวเสียบแท็กซี่วิจารณ์สนั่นคุณภาพชีวิตอยู่ที่ใดจวกเจ้าหน้าที่ช่วยเหตุเหล็กกั้นสะพานกรุงเทพเสียบคารถแท็กซี่โชเฟอร์สาหัสผู้คุมเครื่องหายตัวตำรวจเร่งคลีปป่ปมอุบัติเหตุหรือประมาทโดนด่าเละจวกสอพอกตาบารูตั้งด่านเก็บเงินสองผัวเมียพิการนั่งรถตู้เร่ขายสินค้า สั่งย้ายตำรวจตั้งด่านเก็บเงินสองผัวเมียสู้ชีวิตหัวหน้าละอายใจคืนเงินค่าปรับสังคมเสียงแตกจวกตำรวจหน้าเลือดอีกฝ่ายชี้ขายสินค้าหนีภาษีเปิดศึกลูกบ้านเ v สตัวแทนหมู่บ้านปมซื้อบ้านแถมน,น้ำตก59หลัง้าคิบเก้าหลัง กับเจ้าของโครงการซื้อหลักล้านคุณภาพห่วยแตกหลังค่ารั่วฟ้าถลม่มเจ้าของบ้านสุดช้ำเผยตัวแทนขู่ห้ามฟ้องสบคคู่กรณีโต้กลับยันปมบานปลายเหตุลูกบ้านไม่รับข้อสเสนอชาวโซเชียลมีเดือดเมื่อพี่สาวเปรี้ยวมือค่าหันศพพูดแบบนี้ทำไมพวกนักข่าวบางสำนักเนี่ยคุณต้องการจะโจมตีอะไรนักหนาเหรอ คุณประภาสินีครับผมวิงวอนขออนุญาตแทรกได้ไหมครับตอนสื่อสารอะไรกับคณเปี้ยวครับที่มันมั่วๆไม่มีมูลความจริงอยู่เราจะฟ้องคุณขอความเป็นธรรมวอนสื่อหยุดโจมตีน้องสาวด้านอ่อนไหวก็มีขู่ฟ้องกลับถ้าไม่หยุดวิจารณ์พร้อมฝากข้อความถึงน้องสาวลั่นโทษประหารมันไม่มีจริงคอมเมนต์หัวร้อนประนามพี่สาวฆาตกรให้ฟังจากที่จากตรงนี้เลยนะเดี่ยวนะคำว่าโทษประหานน่ะ มันไม่มีหรอกเปี้ยวใครจะแชร์โซเชียลอะไรก็ช่างเขาไม่สามารถเอามามีผลในการคิดสำนวนของของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาก็ทำาัดีอยู่สาว22ร้องเรียนถูกหมอวินิจใช้ผิดว่าติดเชื้อ HIV ทนายสงกรานผ่าเจ้าทุกแชฉหมอสุดช่วยทำชีวิตพัง หลังวินิจฉัยติดเชื้อ HIV ตั้งแต่8ขวบตรวจเลือดใหม่4ครั้งผลเลือดติดลบเดินหน้าฟ้องโรงพยาบาลอาจารย์ครับฟังประเด็นค่าคืนนี้แล้วไม่เหลือบ้าหอแรงนะอาจารย์อึ้งครับเรื่องนี้อาจารย์อึ้งจะไล่เรียงไปทีละเรื่องเรื่องแรกอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับสภานกรุงเทพ เราก็ต้องต้องทราบก่อนว่าสะพานกรุงเทพเนี่ยเขาเปิดเป็นสะพานที่เปิดได้ปิดได้ใช่<ค>เพื่อจะให้เรือผ่านซึ่งเขาบอกว่าเลือเหลือแห่งเดียวในเอเชียแล้วนะาจา๊ะที่ยังทําซึ่งสะพานพุทธก็เป็นเขาในข้อมูลเขาบอกว่าสะพานกรุงเทพข้าแม่น้ำเจ้าระยาถือเป็นสะพานโยงเพียงแห่งเดียวในเอเชียต,ตอนออกเชียงใต้ที่ยังเปิดและปิดให้เรือผ่านได้แสดงว่าเขาเปลี่ยนสะพานพุทธแล้วเหรอสะพานพุทธก่อนก็เปิดได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุกับพี่แท็กซี่เนี่ยท่านผู้ชมชมภาพที่ประกอบอยู่มันจะมีีช่วงเเเลาาิด เปิดสะพานให้เรือผ่าน mm hmm. เขาก็จะมีการเปิดเหล็กกัน้นเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยคือวันที่30พิพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ามันมีการปลดล็อกไอ้ตัวเหล็กกั้นเกิดขึ้นตอนนี้มันก็มี222เนี่ยเหล็กกั้นอันนี้มันมี2เรื่องอันที่1คนบอกว่าระหว่างที่เขาลังเปิดเหล็กกั้นเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกก็โทษว่าแท็กซี่เนี่ย รีบจะขับฟ้าไปหรือเปล่า,ากับอันที่สองเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวสลักมันมันถูกปล่อยจริงๆมันแล้วก็ไปโทษลมว่าลมแรงตอนหลังเนี่ยพอเห็นภาพจากวิดีโอวงจรปิดที่เขาเปิดดูมันก็จะเห็นว่ามันคือถอดมันคือการถอดมันถอดผิดเวลาใช่แล้วถ้าเหล็กฟาจนรถพังได้ขนาดนี้ลมนี่ต้องเป็นพายุเหมือนกันนะอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้จะอย่างไรก็ตามผู คนขับแท็กซี่เนี่ยครับก็คือคุณพรมมาเนี่ยอาอยุ67ปีเมื่อกี้ตอนคุยกันอาจารย์ก็ทราบแล้วว่าเหมือนเขาต้องควักลูกตาออกไปข้างราะตาเขาถลนคือเรียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสมากๆซึ่งตอนนี้อาการก็อยู่ในขั้นวิกฤตคือตาเขาถลนจนหมอต้องควักดวงตาน,นั้นออกส่วนอีกข้างหนึ่ง่ยหมอก็ยังไม่รู้ว่าจะทํางานได้ดีแค่ไหนตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันก็เกิดเหมือนกับว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ กรมทางหลวงชนบทซึ่งดูแลนี้นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือหรือหรือเพราะท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ที่ไปเปิดเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าทํางานมานานแล้วนะไม่ได้แบบเป็นพนักงานใหม่ใดๆตอนเนี้ก็หนีไปตั้งหลักอยู่อาจารย์มันก็เลยเหมือนแบบมีคําถามว่าอา้าวความปลอดภัยของเราอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะบนถนนเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเกิดเราถามความปลอดภัยเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทเขาต้องบอกว่าเขาได้เลือกเฟ้นเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญแล้วนะครับ แต่มันก็คงจะต้องไปกับประโยคที่ว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังก็แปลว่าชำนาญการแค่ไหนก็ตามแต่มันก็มีโอกาสผิดพลาดไดออ้วิธีการที่ดีที่สุดนั้นคืออยากแก้ตัวครับนะคะยอมรับความผิดพลาดกล่าวคําขอโทษแล้วก็เยียวยาจะง่ายที่สุดจะไม่มีเรื่องที่เป็นคือไม่ต้องไปที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอย่างนี้ที่จริงเราก็อย่างนั้นแล้วแต่มันเกิดมันมีลมมีอะไรต่างๆไม่ต้อง พูดไปเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของจังหวะเวลามันจึงเกิดอันนี้ขึ้นซึ่งทางเราเนี่ยก็เสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วกเ็เห็นใจครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุซึ่งทางเราก็พร้อมที่จะเยียวยาให้มันเหมาะสมนะฮะเพราะว่าหลักการเยียวยาในการเกิดวิกฤตเนี่ยเขาบอกว่าให้เยียวยาตามกฎหมายบวกน้ำใจาานะฮะ อย่างเช่นกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดไม่สบายให้ใจ่ายเท่าไหร่ถ้าตายให้ใจ่ายเท่าไรก็ตามกฎหมายแต่พอตามกฎหมายแล้วลองดูต่อซิว่าไอ้กฎหมายที่กําหนดไว้เนี่ยมันมันพอเพียงกับไอการที่เราจะชดเชยหรือเยียวยายเขาไหมถ้ามันไม่ก็บวกความใจรเรื่องนี้ก็จะจบง่ายจริงๆตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ช่วงแรกที่มีการเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็หนีไปตอนนี้ก็มอบตัวแล้วแล้วก็เป็นพนักง,งานที่อายุก็ห้าสิบเก้าแล้วก็ ทำงานมานานแล้วอย่างพี่จันบอกก็าเชี่ยวชาญแต่มันพลาดมันพลาดคนเราอ่ะมีพลาดได้ทั้งนั้นเอางี้คนแข่งรถตายในสนามแข่งมีไหมนี่คนแข่งจักรยานลงจากภูเขาตายเพราะว่าจังมีข่าวก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเชี่ยวชาญชํานาญเพียงใดอย่างไรก็ตามมันพลาดกันได้เหมือนอย่างนักแสดงสองคนที่เล่นกับเสือขาวที่เวกัสเขายังพลาดให้เสือกัดเขาจนได้นั่นแปลว่าเรื่องนี้จบง่ายมาก มันคืออุบัติเหตุอย่าแก้ตัวมันคือบัติเหตุไม่ต้องไปแก้ตัวไม่ต้องไปชี้แจงอะไรแสดงความเสียใจขอโทษแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะดูแลแก้ไขชดใช้เขาอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ครับพอแก้ตัวแล้วก็หนีหายในในโลกโซเชียลเขาก็ด่าสิก็ด่าด่าเจ้าน้าที่ด่าหน่วยงานแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยเนี่ยมีการแบบพอไปโทษธรรมชาติคนก็ด่าว่ามันไม่แา่จะใช่ลม พอแก้ตัวผิดผิดเรื่องมันก็ยิ่งพังคือจริงๆวิกฤตเนี่ยพี่เคยพูดแล้วมันมีตัว A ให้เราคิด 1. awareness รู้รับร,รู้ว่ามีวิกฤตเกิด uh huh. ขึ้นนะสอ acknowledge uh huh. ออกมาบอกกับสาธารณชนว่าเรารู้แล้ว uh huh. นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ activate ก็คือลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่อย่างจริงจังนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ amen เราก็แก้ไขสิ่งต่างๆที่เราควรจะแก้นะคะ แล้วก็อย่าลืมที่จะอภิปรายอย่าลืมที่จะขอโทษเพื่อที่จะเป็นการเยียวยาน้ําจิตใจของคนที่โดนปัญหานะครับวิธีการก็คือว่ากับคนที่เป็นผู้ที่เป็นเหยื่อต้องติดต่อเป็นการส่วนตัวต้องรีบส่วนการจะให้สาธารณะเข้าใจเราก็ต้องสื่อทางสาธารณะนี่คือส่วนหนึ่งไปที่บ้านเขาส่วนที่สองแถลงข่าว และเป็นการแถลงข่าวที่ไม่ใช่แก้ตัวแต่ยอมรับขอโทษแล้วบอกถึงความตั้งใจในการที่จะแก้ไขและเยอย่างเนาะจริงๆแล้วสื่อสารแบบนี้มันง่ายมากเลยจริงคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรนะครับคุยกับอาจารย์ได้เดี๋ยวก็จะอ่านทั้งคอมเมนต์จาก4642200และคอมเมนต์ที่ Facebook นะครับส่งเข้ามาแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดราม่าก,กันต่อสักครู่เดียวครับ